ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวนไปสิคะจะขยี้เขาอยู่ที่เดียวกันทำไมอ่ะนี่ค่ะรู้มันก็คุณบอกให้ผมวนผมก็วนคุณไม่รอดูเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ประมาณ 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับทุกสัปดาห์พวกเรา3คนจะมีโจทย์จากวัตถุดิบ1วัตถุดิบแบ่งเมนูกันทำอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนู1เมนูนานาและเทดดี้จะทำเมนูคนละเมนูไง1เมนูคุณเป็นอะไรวันนี้ผม acting ให้คุณนานาเทดดี้จะทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมยังไม่เห็นว่าเป็นเมนูอะไรแต่ผมรู้เพราะผมมีจมูกทิพย์กลิ่นแบบนี้ปิดตาเลยนะเดี๋ยวดมดูยังบอกได้เลยมันคืออะไรโกบิอาจารย์โกบิค่ะกินครับกินกินนิดนึงอาจารย์โกบิได้กินแล้วกะปิอ่ะชัวแต่มีกลิ่นกระเทียมด้วยนะกลิ่นพริกชัวน้ำพริกกะปินี่เปิดยังเนี่ยเจ๊คืออะไรเนี่ยอ้าวเนี่ยแล้วคือกลิ่นเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้เลยนะ คือแบบ เออใช่น้ำพริกกะปิคุณเปิดสิแม่มาขนาดนี้อาดมด้วย คือกลิ่นติดฝาแล้วเมื่อกี้คุณมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมชื่นใจคิดถึงวัยเด็กที่คุณย่าปิดแล้วมีฝาชีแล้วทุกอย่างในนั้นเป็นกินน้ำพริกกะปิไม่ใช่ทุกอย่างในนั้นทุกอย่างในห้องนั้น เขาคิดว่าฝาชีที่มีรูระบายปิดกั้นได้ทุกอย่างจริงๆไม่ใช่เราเชื่อว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเมนูที่หลายๆบ้านมีติดบ้านครับแล้วเวลาทานก็ต้องมีน้ำพริกกะปิแนมบนโต๊ะกินข้าวใช่อ้าวก็ง่ายสิตาแค่ลวกผักตักข้าวสวยไข่เจียวชะอมก็รับประทานคู่ได้แล้วใช่ไหมล่ะตายมันง่ายจังเลยแต่อย่างเราอะง่ายเกินไปคิดก่อนเดี๋ยวรู้แต่วันนี้เราบอกเลยว่าน้ำพริกกะปิของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากน้ำพริกถ้วยเดิมไปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนต้องร้องว้าวว้าวเราไม่รู้ว่าจะนิสัยจากน้ำพริกกะปิไปทำอะไรนะแต่เราสองคนเอาน้ำพริกกะปิมาทำบะหมี่อบหม้อดินค่ะวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคุณผู้ชมแต่ไม่ใส่เครื่องผัดไทยหรือซอสปรุงรสแต่จะใช้น้ำพริกกะปิแล้วก็จะตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยลงเรือใครไม่ชอบจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยรถไฟฟ้าผัดไทยรถเมล์ก็เรื่องของคุณแต่เราเรียกว่าผัดไทยลงเรือทำยากยากเนี่ยเตรียมการล่วงหน้าไว้3วันไข่เค็มกุ้งแห้งไข่เจียวฝอยหมูหวานทำเองก็ได้หรือซื้อตามใจตอนนั้นก็ของมีในครัวแต่อยู่ที่ว่าเวลาผัดเท่านั้นแหละจะเก่งกาจแค่ไหนเอาละครับบะหมี่อบหม้อดินแต่ผมยังไม่เห็นบะหมี่เลยน้ำพริกกะปิของผมก็หายไปคุณทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เรากำลังจะตีไข่เป็ดอยู่ค่ะบะหมี่กับน้ำพริกกะปิเป็นตัวหลักต้องออกมาทีหลังอันนี้เป็นตัวรองออกมาก่อนดูหนังปะเนี่ยช่วงนี้ดูหนังเยอะอันนี้คือเราทำเป็นคล้ายๆกับท็อปปิ้งไข่ฟูเป็นไข่ฟูเวลาทานพวกข้าวคลุกกะปิหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไข่ฟูไข่เจียวกรอบๆนะครับปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เกลือเพิ่มรสชาติค่ะใส่ซีอิ๊วเดี๋ยวสีดำอันนี้เราเทสน้ำมันนะครับการทำไข่ฟูน้ำมันต้องยังไงฮะร้อนหน่อยค่ะร้อนมากๆเลยใช่ไหมฮะมั่นใจว่าน้ำมันร้อนนะครับช้อนไหมฮะเตรียมตะล่อมนะครับก็คือต้องทำผ่านกระชอนแบบนี้ก็วนไปสิคะจะขยี้เขาอยู่ที่เดียวกันทำไมอ่ะนี่ค่ะรู้มันก็คุณบอกให้ผมวนผมก็วนคุณไม่รอดูเลยอ่ะเนี่ยผมออโต้เขาเรียกว่าออโตเมชั่น
เนี่ยผมทำอย่างนี้คุณก็ต้องดักตามผมเหนื่อยใจเนาะ AI ทำงานไม่ดีเออเลอระบบนี้ไม่ได้ไม่ผ่านการทดสอบคุณเอาช้อนให้ผมหน่อยได้ไหมมันค้างอยู่ไม่ปิดกั้นน่ะคุณเหลือพื้นที่ให้ผมบ้างไหมเนี่ยไม่ให้ช้อนจริงๆใช่ไหมไม่ให้คนไปก่อนไปเนี่ยตรงนี้ว่างอยู่เนี่ยมาตรงนี้สูงหน่อยสิเชื่อผมนะว่าไข่ฟูเนี่ยเป็นเมนูที่ทำคนเดียวได้ก็นั่นน่ะดิคือพอคุณทำอย่างนี้คุณปิดกั้นผมคุณหยิบช้อนให้ผมเถอะผมอยากขูดเขี่ยไปด้วยไม่ว่าทำคนเดียวได้ไงนี่คือเกิดความร่วมมือนะเฮ้ยเราโตแล้วนะเราเป็นไรอะวันนี้โอเคไม่ออกแล้วอะอืมพอแล้วพอแล้วใส่ไหมใส่ไหมเก่งแล้วไม่เราเก่งแล้วเราพอแล้วใส่ไหมไม่พอแล้วทำไมอะพอแล้วคนที่บ้านมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมนะอุ้ยเอาละครับไข่เจียวฟูของเรานะครับคือความสวยงามคือเราค่อยๆตะล่อมมาเป็นแพรทีหลังถูกไหมก็จะมีบางส่วนที่เป็นก้อนๆ ก็ไม่นับไม่เป็นไรนี่แล้วดูสีนี่คือสวยแล้วนะแนะนำให้ยกขึ้นแล้วนะโอเคอันนี้รอบแรกเราจะไม่รอให้สีน้ำตาลอยู่ในกระทะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยเขาจะสุกต่อนะครับได้ไข่เจียวฟูเสร็จแล้วเรามาทำบะหมี่อบหม้อดินกันค่ะจดของเราวันนี้นะคะจดของเราเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำพริกกะปิจดของเราคือน้ำพริกกะปิจดของเราเป็นน้ำพริกกะปิพรุ่งนี้จิตใจคุณโลเลหยุดพักหยุดพักคุณแชทหยุดพักหยุดพักคุณแชทช่วง Crispy and Healthy กลับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากับหมูก้อนวิธีทำหมูก้อนใส่เครื่องที่โขลกลงในภาชนะตามด้วยหมูบดเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายใส่ไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยราโกกิปั้นเนื้อหมูที่หมักพักไว้เป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำหมูก้อนลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมบุกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กะหล่ำปลีผัดพอสุกจากนั้นเทน้ำปลารอบๆกระทะผัดจนกระทั่งกะหล่ำปลีสุกใส่กุ้งแห้งทอดกรอบผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะวางหมูก้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากับหมูก้อนใช่ค่ะคือว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปรับประทานก็จะไปนั่งกินเป็นสำรับก็ยุ่งยากใช่ไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างใส่รวมก็แล้วไปนั่งรับประทานในเรือก็เป็นสูตรน้ำพริกลงเรือใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะไม่ได้ลงไปในเรือนะใส่หอมแดงลงไปก่อนนะคะผัดหอมให้หอมก่อนนะคะเอาละพอหอมใช่ไหมตั้งใจดูนะว่ามันเสร็จวับมันก็เสร็จแล้วแหละใส่หอมพอหอมก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นจันทร์ตามใจใส่ลงไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็ผัดเส้นกับหอมและน้ำมันพอหอมๆเหมือนใกล้จะไหม้ก็กะทิใส่กะทิลงไปหน่อยนึงจะหอมมากขึ้นและที่สำคัญ
ส้นก็จะนุ่มด้วยแล้วก็นุ่มแบบหนึบหนึบนี่เห็นไหมเส้นจะฟุบทันทีเลยเห็นไหมป่ะอะไรถามอะไรฝั่งนู้นทำอะไรอ่ะใครรู้บ้างบะหมี่อบหม้อดินบะหมี่อบหม้อดินแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะพี่กะปิอ่ะเอามาจิ้มเหรอโอ้ยตายตายตายไถสีข้างมากอันนี้นะคะน้ำพริกกะปิเอาลงไปผัดค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกแล้วก็คลุกกับน้ำพริกกะปิบะหมี่คลุกกับน้ำพริกกะปิแล้วไงดูยากเนาะคงอร่อยอู้ตายดูสิตายซอสผัดไทยแต่เป็นน้ำพริกกะปิมันน่าทานไหมดูสิเห็นไหมเส้นนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมเอาละครับหลังจากเราได้ไข่เจียวฟูแล้วนะครับตอนนี้จะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะฮะก็คือน้ำพริกกะปิของเราจะเอามาคลุกเขาเนี่ยขอโทษเราจะคลุกบะหมี่แต่เราก็ต้องเตรียมอันนี้ก่อนไงแล้วระหว่างรอเบคอนระหว่างรอเบคอนมันได้ที่แล้วเราก็มาคลุกบะหมี่ไงคือไฟผมก็ยังไม่จุดอ๋อโอเคอ่ะต่อค่ะช่วงนี้จิตใจคุณโลเลหยุดพักหยุดพักคุณแชทหยุดพักหยุดพักคุณแชทฟังตามผมนะขั้นตอนแรกนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงนี่พระเอกของเราโจทย์วันนี้โอเคโอเคคุณอธิบายเลยโจทย์ของเราวันนี้นะคะโจทย์ของเราเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำพริกกะปิโจทย์ของเราคือน้ำพริกกะปิโจทย์ของเราเป็นน้ำพริกกะปิเราจะน้ำพริกกะปิเนี่ยนะคะมาคลุกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราที่ลวกสุกแล้วครับใส่บะหมี่ลงไปจากนั้นใส่น้ำพริกกะปิลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างนั้นนะครับอย่างที่บอกโจทย์ของเราก็คืออบหม้อดินค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมภาชนะแบบนี้นะฮะก็เป็นหม้อดินแบบนี้แล้วก็เรียงเบคอนไปที่ก้นนะครับเบคอนมีไขมันอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ไม่ติดหม้อแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะครับวางไปเลยไม่ต้องยั้งโอเคสูตรใหม่ของเราเพิ่มกระเทียมสับกลิ่นมันจะหอมมากขึ้นแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปมันก็จะดูแบบเขียวๆพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยแบบนี้นี่แล้วก็จัดการแหวกตรงกลางนะไข่ไก่หนึ่งฟองนี่ดูดีไหมเสร็จแล้วก็เอากุ้งแห้งโขลกโอ้ยน่ากินน่ะกุ้งแห้งอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเสร็จแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวหมกปิดเห็นไหมโอ้ยตายแล้วอ่ะเก๋มากแล้วก็จัดการยีไข่แตกนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะต้องบอกคุณผู้ชมไหมว่าเสร็จแล้วขออนุญาตปิดเตาน่ากินมากคุกเข้าเข้ากันยังครับเรียบร้อยค่ะจากนั้นผมมีสมุนไพร3อย่างค่ะนะครับมีใบมะกรูดนะข่าแล้วก็ตะไคร้ครับเฮ้ยขยำทำไมเพิ่มกลิ่นใบมะกรูดข่าแล้วก็ตะไคร้จากนั้นเราจะใส่บะหมี่ของเราบะหมี่กึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราที่คลุกกับตัวน้ำพริกกะปิลงไปค่ะที่เราใส่สมุนไพรเพราะว่าบางทีมันจะได้ช่วยกลบความคาวของตัวน้ำพริกกะปินะฮะแล้วก็อันนี้มีกุ้งใช่ไหมครับเพิ่มโปรตีนนิดนึงนะฮะใส่ลงไป2 3จากนั้นก็ปิดฝาฮึบอดใจไว้ก่อนรอจนกระทั่งกุ้งสุกละกันเพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะฮะเบคอนอยู่ข้างใต้ก็เกรียมๆอร่อยๆไม่เกิน5นาทีครับบ้านโน้นไปถึงไหนอะไม่รู้ถึงครึ่งทางหรือยังเนาะบึ้ง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 โอ้แล้วว่าเราวันนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่านะส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่
เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพอดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่อะครับพวกวีทวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าว่าโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าถ้าสังคมคมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับนะคุณผู้ชมเราก็จัดการตักผักก้อนหัวถักมาอาจารย์ทำไวจังครับอาจารย์เป็นคนทำอะไรเร็วแต่ทำได้บ่อยๆหลายเมนูเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมจัดการแต่งให้สวยโรงเรือเนี่ยเขาต้องมีเครื่องเคียงเยอะมากอ่ะอันนี้ไข่เจียวฝอยเอาไว้ข้างหน้านี่แค่นี้ดูดีแล้วเห็นมั้ยก็ใส่ไข่เค็มกรึ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 ค่ะเลี้ยงก็เพื่อค่ะเลี้ยงด้วยแล้วของตัวเองก็มีข้างบนร้องเป็นนกเขาแต่ของฉันเป็นนกอินทรีหมูหวานหมูหวานมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็เวลาจะรับประทานก็แล้วแต่ก็ถ้าใครอยากเผ็ดก็พริกป่นอีกแต่พริกขี้หนูหมกอยู่ในนี้แล้วนะโอ้ยของเราเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวผัดไทยลงเรือบ้านโน้นไปถึงไหนอะไม่รู้ถึงครึ่งทางหรือยังเนาะผมว่าได้ที่แล้วนะฮะหอมมาก
บึ้ง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 โอ้โหเดี๋ยวนะกุ้งจะผ่านความร้อนมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาอ่ะมาจากนั้นเราจะปิดไฟปิดไฟนะครับแล้วเราจะใส่น้ำพริกกะปิลงไปอีกช้อนหนึ่งข้างบนรัดหน้านิดนึงนะคือเมื่อกี้ตอนที่เราคลุกแล้วอาจจะขยักไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าจะได้ชุ่มฉ่ำหน่อยจากนั้นเราจะมีผักชีผักชีนะครับพริกชี้ฟ้าและกุ้งแห้งอันนี้กุ้งแห้งก็เอาไปป่นนิดนึงนะฮะก็ไข่เจียวฟูโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะจะกรอบกรอบแบบนี้เลยคุณผู้ชมน่ากินมากอ่ะจริงๆนะเป็นเมนูที่เราเชื่อว่าเราว่าเราวันนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่านะ ชื่อเมนูว่าอะไรครับบะหมี่อบหม้อดินค่ะก็มีอบหม้อดินของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วอาจารย์นิสักทำเมนูผัดไทยโรงเรือก็น่ารับประทานไม่แพ้กันยังไงลองเอา2เมนูของพวกเราไปลองทำทานกันดูนะคะเพียงแค่มีน้ำพริกกะปิติดบ้านไว้วันนี้รับประทานกันอย่างเอาเป็นเอาตายที่เหลือเก็บใส่กระปุกคุณผู้ชมก็ทำอะไรต่อได้ไม่ต้องทิ้งนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 13:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เราทั้ง2ทีมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับวันนี้เราจะทำมะระผัดไข่นะกินมากพอกินคำแรกน่าจะรู้เลยว่าอร่อยอร่อยเขาทำอะไรกัน2คนอ่ะทำเป็นสาคูไส้มังสวิรัติกันนอกเหนือจากคนที่กินมังสวิรัติแล้วพี่น้องมุสลิมก็ทานได้ด้วยนะตายกินมังสะอนุโมทนาสาธุโอ้ยลูกชื่นใจขอฝามาปิดเอาขอโทษค่ะตอนนี้เนียนมากอ้าวไฟไม่ติดโง่แต่ก็ยังดีกว่าเทไก่ทิ้งไก่หกไก่หก